พรรคเพื่อไทยมีนโยบายอย่างไรในการที่จะทำให้ SME สามารถที่จะเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ภาพใหญ่ๆมี2เรื่องคือเรื่องแรกคือเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนวิกฤตที่มันผ่านมา3ปีครึ่ง4ปีเนี่ยโอเคละส่วนนึงเป็นส่วนที่รัฐบาลบริหารผิดพลาดแต่ส่วนนึงก็มาจากโควิด SME ไทยประสบปัญหาจากโควิดเนี่ยเยอะมากถามว่าเกิดจากการที่เขาไม่มีวินัยทางด้านการเงินการคลังหรือเปล่าเกิดจากการที่เขาไม่เวิร์คฮาร์ดหรือเปล่าก็เปล่าเขาถูก once in a lifetime event penalize เขาตรงนี้เนี่ยหน้าที่รัฐบาลก็ต้องเยียวยาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็เป็นเรื่องสำคัญงบประมาณที่รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยพยายามที่จะใส่เข้าไปใน SME ในลักษณะของ soft loan ทั้งหลายจริงแล้วให้เหมือนกับไม่ได้ให้เพราะให้ไปแล้วก็ไม่สามารถปล่อยได้พรรคเพื่อไทยต้องเข้ามาจัดการตรงนี้เรื่องของเครดิตบูโรซึ่งถ้าเกิดการเสียหายเกิดขึ้นกับ SME เพราะว่าโควิดเนี่ยเราต้องชดเชยเราต้องมีนโยบายในการที่จะลบล้างประวัติไม่ดีของ SME เพราะว่าเขาไม่ได้ความผิดของเขา2คือตลาดนี่อยู่ 70% อยู่ในประเทศ 30% อยู่ในต่างประเทศถ้าเกิดเรามีผู้นำที่ออกไปค้าขายให้เราเนี่ยเราจะเพิ่มสัดส่วนที่มันขยายต่างประเทศได้ทำให้มีการตลาดเพิ่มมากขึ้นทำให้ SME สามารถขายของได้มากขึ้นสามารถมีเงินเข้ามาได้มากขึ้นแบงก์ก็อาจจะปล่อยเงินกู้ให้มากขึ้นอันนี้ก็ผมว่าเป็น2ประเด็นแรงเงินทุนกับการตลาดซึ่งผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยมีจุดแข็งตรงนี้แล้วสามารถแก้ไขได้ส่วนหนึ่งที่มีความคล้ายกับ SME ซึ่งเป็นส่วนน้อยกว่าแต่รับรองได้ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ของเศรษฐกิจไทยในอีก20ปีข้างหน้าก็คือสตาร์ทอัพทั้งหลายที่อาศัยเรื่องเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องด้วยคนรุ่นใหม่ไม่ได้อยากไปทำงานเป็นลูกจ้างของสถาบันการเงินหรือว่าบริษัทน้ำมันใหญ่ๆหรือบริษัทเอกชนเขาอยากเป็นเท่าแก่น้อยเขาอยากมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะบริหารจัดการธุรกิจของเขาเองแต่สำคัญที่สุดคือขาดแรงเงินทุนรัฐบาลไทยในอดีตให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรผมว่ากองทุนสตาร์ทอัพฟันต้องเกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเรามีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเรามีบริษัทเอกชนที่แข็งแกร่งอันนี้เราต้องมีการรวมพลังเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ถ้าเกิดไม่มีเจ้ามือถ้าเกิดนายกไม่มานั่งหัวโต๊ะแล้วก็พูดคุยกับรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าคนที่อยู่รอบปีวิทย์ทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนรักชาติทุกคนอยากเห็นประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกผมเชื่อว่าควรจะต้องมีข้อกำหนดใหม่สำหรับสตาร์ทอัพในการที่เข้าไปจดในเรื่องตลาดทรัพย์ได้สตาร์ทอัพไม่ได้แค่หมายถึงว่าทางด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวเป็นในแง่ของกรีนก็ได้เพราะอันนี้ก็เป็นธุรกิจใหม่ซึ่งคนรุ่นใหม่ไม่ได้อยากได้แค่เงินอย่างเดียวเขาอยากได้โลกที่ดีโลกที่ดีด้วยพรรคเพื่อไทยเราเข้าใจถึงเรื่องนี้เราตระหนักดีถึงความสำคัญของเรื่องนี้ต้องผสมผสานระหว่างความรู้ทางด้านเศรษฐกิจและความเข้าใจของการพัฒนาสังคมของคนรุ่นใหม่